ุณป้าวัย66ปีหรือที่รู้จักกันในนามคุณป้าบัวเหลาขายก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนในราคา10บาทมามากกว่า45ปีตั้งแต่อายุ20ปีในราคา10บาทจนส่งลูกเรียนปริญญาทั้ง2คนปัจจุบันก็ยังขายอยู่ในราคาเดิมถึงแม้ต้นทุนจะมีราคาสูงก็ตามแต่ก็ยังพอมีกำไรอยู่บ้างก๋วยเตี๋ยวที่ขายนั้นจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตั้งเตาฟืนแบบโบราณซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านพิกัดร้านก๋วยเตี๋ยว10บาทจะอยู่หมู่บ้านหนองสาริกาหมู่11อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราขายในราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าท่านใดอยากทานเพิ่มเติมก็สามารถสั่งได้ในราคา20บาทขึ้นไปแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสั่งบางคนมาทานก็สั่งถึง10ชามขึ้นไปเพราะติดใจในรสชาติของน้ำซุปที่อร่อยปริมาณของก๋วยเตี๋ยวก็ไม่น้อยที่สำคัญมีกลิ่นไอความหอมของเตาฟืนธรรมชาติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครก่อเตากันแล้วคุณป้าบัวเหลาได้เล่าให้ฟังว่าตนเป็นคนต่างจังหวัดได้แต่งงานกับคนในพื้นที่ขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้อายุ66ปีแล้วขายก๋วยเตี๋ยวพอได้กำไรอยู่บ้างบางวันก็ได้กำไรสูงสุดถึง 2,000 กว่าบาทถึงแม้จะขายในราคาที่ถูกแต่ก็เฉลี่ยจากจำนวนหลายๆชามตนก็พอมีกำไรอยู่ได้และตนก็ยังขายส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีถึง2คนตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบุตร2คนได้ทำงานที่ต่างจังหวัด1คนและอีกคนอยู่ที่บ้านส่วนตนก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆถ้ายังมีแรงก็จะทำจนกว่าจะหมดแรงไปและตนก็ยังมีลูกสาวที่คอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนและยังทำงานไปด้วยป้าบัวเหลายังบอกต่ออีกว่าการขายก๋วยเตี๋ยวในราคา10บาทและส่งลูกเรียนจนจบปริญญานั้นถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของตนแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจจะแย่ต้นทุนในการลงทุนจะสูงแต่ตนก็จะยึดขายก๋วยเตี๋ยวในราคาที่ตนนั้นริเริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่แรกไม่เปลี่ยนใจเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นในความสำเร็จของครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันชื่อบัวหลาจ้ะอายุเท่าไหร่ครับ66จ้ะอายุ40กว่าปีอ่ะจ้ะ40กว่าปีแล้วเนาะจ้ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ20ก็ขายอยู่อย่างเงี้ยครับก็10บาทอยู่ประมาณนี้เลยใช่ใช่10บาทจ้ะพออยู่ได้มั้ยครับอยู่ได้จ้ะอยู่ได้แล้วคนปกติคนพื้นที่มากินคนพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่จ้ะส่วนใหญ่จะมาจากที่ไหนครับส่วนใหญ่จะมาจากข้างนอกมากกว่ามาแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นที่ไหนบ้างครับที่นี่เป็นพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็เกตเวย์ที่มาจากเขตชลบุรีก็มีกำไรเหรอกำไรคือว่าต้นทุนเราวันหนึ่งก็ตกประมาณของในร้านนี่เราซื้อต่อ1วันก็พันสามพันสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วได้กำไรยังไงบ้างครับเพราะว่าแค่สิบบาทเนี่ยก็ที่ว่าทุกวันนี้ประมาณที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นของนิดๆหน่อยๆรวมกันอย่างนี้มาแล้วก็ขายได้วันหนึ่งบางทีก็ 2,200 บางทีก็ 2,000 อะไรอย่างนี้บางทีก็ 2,500 ต่อละ1วันแต่ก็ยังพออยู่ได้เนาะอยู่ได้เลยจ้ะอยู่ได้ปกติเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ก็มามีแฟนที่นี่ก็แต่งงานอายุ20ก็มาอยู่นี่เลยอ๋อแล้วก็มาขายของใช่ตลอดเลยใช่ขายเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก2คนน่ะก็จบปริญญา2คนเลยโอ้เรียนก็คือส่งก๋วยเตี๋ยว10บาทเนี่ยครับใช่ใช่จบปริญญาใช่ก็2คนเลยใช่โอ้โหจบเนี่ยจบอยู่2คนเลยเออก็ทำจริงๆอ่ะทำแบบไม่ปล่อยอ่ะแต่จะคือว่าช่วงปล่อยนี่คือว่าที่ป้าน่ะทำอยู่คนเดียวสามีตายก็ป่วยคือว่าทำมากๆอ่ะมากๆอ่ะจนนกอ่ะก็หยุดไปพอหายแล้วอยากขายก็กลับมาขายใหม่10บาทเหมือนเดิมถ้วยชามพร้อมอยู่ใช่ก็คืออยู่ช่วงนึงใช่บางครั้งจะหยุดคือช่วงป่วยช่วงป่วยใช่ใช่ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยว
ที่นี่เป็นประจำเลยไหมมาบ่อยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอ๋อก็กินตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมได้ข่าวมางั้นเนาะรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยมากค่ะแล้วก็ราคาเป็นไงบ้างครับราคาถูกให้เยอะด้วยสราวุธบุญสร้างผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรารัชนีศรีพลรายงานนิวส์24สถานีประชาชน